แล้วบังเอิญเจอหนูพราวกินกาแฟอยู่กับผู้ชายคนนึงผู้ชายไอ้พราวพ่อ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 อย่าทำค่ะพ่อแต่ลูกไม่รักดีใครทำอะไรแกพ่อไม่น่าทำกับพี่ขนาดนี้เลยไอ้แสงที่แกทำกับลูกฉันไงโอ้ยโอ้ยก็ลูกแกมันรันเองอย่าให้พ่อรู้ว่าแกแอบไปคบหรือไปเจอไอ้ลูกบ้านนั้นอีกไม่อย่างนั้นไอ้ประกอบมันตายจริงๆแน่เดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นให้พี่แสงเองเงินนี้ถือว่าเป็นคำขอโทษแล้วก็ค่าทำขวัญจากฉันพี่มีของให้น้องดาวด้วยนะจ๊ะแล้วแม่จะได้อะไรกลับมามากเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉันรับรองเพชรบ้านโพประจำปี2520ได้แก่ไอ้พี่กองกองอย่างนี้ฉันไม่ยอมนะเว้ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าพวกแกจะไปไหนก็ต้องมาขออนุญาตฉันก่อนเข้าใจไหมซื้อปุ๋ยส้มโอ5กระสอบจ้ะไม่ขายไม่ขายก็ไม่ต้องซื้อของมันแอบเอาเงินเก็บไปใช้อีกแล้วใช่ไหมไปบำเรอลูกสาวไอ้แสงใช่ไหมวันนี้ให้น้ำมันเอาปุ๋ยไปส่งที่บ้านคุณปิงด้วยแต่พ่อกำนันสั่งเอาไว้ว่าทำตามที่ฉันสั่งถ้าแกไม่พูดพ่อก็ไม่มีทางรู้เรื่องนี้ไปครับพี่ดาวทำไมทำอย่างนี้ล่ะจ๊ะเรื่องของพี่ถ้าพราวไม่ปากโป้งคอกมันวนรู้หรอกพราวทำงานของพราวไปเถอะที่ช่วยก็เพราะว่ากล่องมันตีหรอกนะต้องทำอะไรไม่ดีแน่ๆนี่แสงดาวลูกสาวของอาน้องพราวครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับพี่จอมพลทำอะไรคะนะจ๊ะน้องพราวนี่ไอ้หมอนี่มันใครวะมึงได้เห็นดีกับกูแน่กลับบ้านไปสอนลูกใหม่ดีกว่ารักนวลสงวนตัวซะบ้างอย่าเที่ยวหลงผู้ชายจนประเคนขอให้เขาฟรีอย่างเงี้ยผู้ชายที่ไหนเขาก็ชอบทิกุลโอ้ยดาวนางน้องทรยศนี่พ่อแกอิจฉาใช่ไหมคราวนี้พ่อให้อภัยดาวไม่ได้จริงๆแสงดาวเขาอยู่ไหนเหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปกูบอกให้มึงออกมาไม่ใช่ให้มันเที่ยวปีนเข้าห้องลูกสาวคนอื่นเขาแม่จ๋าแสงดาวพี่ดาวหนีออกจากบ้านแล้วแม่กับพี่พาดไม่อยู่จ้ะเพราะพาหนูดาวหนีไปแล้วใช่ไหมล่ะมันเอาลูกเราตายแน่เต็มใจไปให้เขาจู้เต็มใจไปให้เขาจับ